ไปตามกันต่อนะครับที่ต่างประเทศนะครับเริ่มต้นกันที่รางวัลโนเบลนะครับหลังจากที่มีการประกาศออกมาว่าบ็อบดีแลนได้รางวัลโนเบลสาขาวรรณกรรมนะครับแต่ว่าตอนนี้ทางบ็อบดีแลนเองก็ยังเงียบอยู่นะก็เลยทำให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์ครับว่าตกลงแล้วจะดำเนินการอย่างไรนะครับล่าสุดนายเพียวอสเบิร์กซึ่งเป็นนักเขียนชาวสวีเดนและเป็นสมาชิกราชบัณฑิตสภาของสวีเดนซึ่งตัดสินรางวัลโนเบลสาขาวรรณกรรมครับได้ให้สัมภาษณ์กับสถานีโทรทัศน์ SVT ของสวีเดนเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาตำหนิบ็อบดีแลนศิลปินชาวอเมริกันที่ได้รับรางวัลโนเบลสาขาวรรณกรรมบอกว่าจองของนะครับและยังทำตัวเงียบเฉยนับตั้งแต่มีการประกาศรางวัลเมื่อวันที่13ตุลาคมที่ผ่านมาโดยดีแลนมีความสามารถหลากหลายครับทั้งเป็นนักร้องเป็นนักแต่งเพลงเป็นจิตรกรและเป็นกวีแต่ว่าเขายังไม่ยอมรับโทรศัพท์นะครับที่ทางราชบัณฑิตสภาติดต่อไปหลายครั้งและดูเหมือนขนาดนี้ยังไม่มีปฏิกิริยาใดๆต่อข่าวนี้ด้วยซึ่งนายวอชเบิร์กก็บอกว่าการกระทำดังกล่าวของดีแลนนั้นถือว่าไม่สุภาพครับขนาดเดียวกันนะครับในช่วงเวลาที่มีการประกาศรางวัลโนเบลสาขาวรรณกรรมดีแลนก็กำลังเล่นคอนเสิร์ตที่ลาสเวกัสซึ่งระหว่างนั้นเขาก็ยังร้องเพลงอยู่และไม่ได้มีการพูดเรื่องนี้กับแฟนเพลงของเขารวมทั้งจบคอนเสิร์ตครับก็ยังร้องเพลงฮิตของแฟงชินเนสตากับเพลง Why Try to Change Me Now ที่ถูกมองว่านี่อาจจะเป็นการตอกย้ำนะครับนิสัยส่วนตัวของเล่นที่ไม่ชอบกับสื่อไม่ชอบยุ่งกับสื่อด้วยปกติแล้ววันที่10ธันวาคมครับผู้ได้รับรางวัลจะถูกเชิญไปที่สต็อกโฮล์มของสวีเดนและรับพระทานเหรียญรางวัลจากกษัตริย์คาร์ล กุสตาฟที่16และกล่าวสุนทรพจน์ในระหว่างงานเลี้ยงนะครับจนถึงขนาดนี้ครับก็ยังไม่ทราบว่าตกลงแล้วตัวของบ็อบดีแลนนั้นจะเดินทางไปร่วมงานในวันที่10ธันวาคมนี้หรือเปล่าครับ